h ฮล lo กลับมาเจอกันในคลิปที่2นะคะคราวนี้ต้องย้ำก่อนว่าถ้าใครยังไม่ได้เขียน Workflow หรือว่าหัดเขียน Workflow นะคะเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เขียน Workflow ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเรียนใน EP ที่2ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กระบวนการหรือว่าตัว process analysis นะคะเพื่อที่ว่านิสิตเนี่ยจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะถ้าใครยังไม่ได้ทำา Work นะคะที่เป็น assignment ที่อาจารย์ให้ อยากให้ทำเวิร์กโฟให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราค่อยมาเรียนการวิเคราะห์กระบวนการจะได้ไม่สับสนนะคะอ่ะถ้าใครทำแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการในการที่จะทำการวิเคราะห์กระบวนการกัน สำหรับแผนภูมิกระบวนการหรือว่า process chart นะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะช่วยในการบันทึกข้อมูลนะคะให้มีความละเอียดแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะโดยที่เราเองเนี่ยก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะรวมถึงคำบรรยายแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะคะเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการผลิตในที่นี้เนี่ยเราจะเอาแผนภูมิกระบวนการหรือว่า process chart เนี่ยมาช่วยในการ ลดขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าการลดต้นทุนนะคะ โดยที่แผนภูมิกระบวนการนี้เนี่ยจะช่วยให้นักวิเคราะห์เนี่ยสามารถมองเห็นภาพของกระบวนการการผลิตทั้งหมดหได้อย่างชัดเจนนะคะโดยเราเนี่ยมองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยแล้วก็ดูว่าเอ๊เราควรจะมีวิธีการในการที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นเนี่ยสามารถดําเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะทั้งนี้นะคะแผนภูมิกระบวนการนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะของแผนภูมินะคะหลากหลาย ส่วนด้วยกันนะคะ โดยที่แผนภูมิแรกเนาะที่เราจะได้เรียนกันเนาะก็เป็นแผนภูมิกระบวนการในการทำงานหรือเราเรียกง่ายๆก็คือว่าตัว operation process chart นะคะก็จะทำให้เราเห็นกระบวนการเนาะเป็นกระบวนการที่เป็นตัว operation นะคะก็คือการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติงานที่แท้จริงนะคะก็เป็นขั้นตอน1 2 3 4 5นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิในส่วนที่เป็นแผนภูมิกระบวนการถัดมาค่ะเราเรียกว่าแผนภูมิการไหล หรือว่า flow process chart นะคะซึ่งแน่นอนเนาะเราก็จะเห็นว่างานของเราจากที่หนึงย้ายไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งในแต่ละที่มีกระบวนการอะไรอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เป็นการทำให้เห็นตัว flow นะคะการไหลนะคะ ถัดมานะคะในทิปนี้ก็จะเป็นแผนภูมิของการประกอบนะคะหรือว่า assembly process chart นะคะซึ่งแผนภูมิการประกอบเนี่ยก็จะเป็นแผนภูมิที่เหมาะกับการใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีชิ้นส่วนหลายชิ้นนะคะแล้วนำชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบกันเป็นจำนวนมากนะคะ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของแผนภูมิการประกอบนะคะก็จะมุ่งเน้นนะคะการใช้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนการผลิตชิ้นส่วนนะคะให้ทันการนะในที่เมื่อไรก็ตามที่เรามีออเดอร์มาเราก็ต้องสามารถที่จะผลิตได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการนะคะถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือแผนภูมินะคะในส่วนที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์พหุค,คูณนะคะมัลติ p r o d u ั t นะคะในส่วนของ multi product นี้เนาะก็จะชัดเจนนะคะก็ใช้สำหรับโรงงานที่ต้องการที่จะทำการวางผังแบบกระบวนการเนาะโดยที่จะมีการแยกนะคะ ออกเป็นแผนกนะคะโดยที่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าเนี่ยไม่กี่ชนิดนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะผ่านขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือต้องอาศัยเครื่องจักรตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยทําให้เครื่องจักรที่มี1ตัวสามารถที่จะทําการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้เนี่ยหลากหลายผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นแบบ multi product นะคะเราเรียกภาษาไทยว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์พหุคูณนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบนะคะเราเรียกว่าแผน่นภูมิ การเดินทางนะคะหรือว่า travel chart นะคะซึ่งตัว travel chart นี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะมีช่องเท่าๆกันนะคะเท่ากับจำนวนแผนกที่ต้องการทำการวิเคราะห์แล้วก็ทำการบันทึกตัวเลขนะคะเพื่อแสดงปริมาณการเคลื่อนจำนวนเที่ยวะะของการขนย้าย หรือระยะของการย้ายนะคะก็จะเน้นการขนย้ายเห็นเส้นทางในการขนย้ายที่ชัดเจนแล้วช่องตารางสี่เหลี่ยมที่บอกนี้นะคะก็จะทําให้เราทราบระยะเราก็สามารถที่จะคํานวณระยะรวมถึงคํานวณในส่วนของเวลาที่ใช้อย่างประมาณการได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องตกใจเนาะผู้มีหัวชาญเราจะเรียนอะไรกันตั้ง5แผ่นภูมิไม่ต้องนะคะในที่นี้ในรายวิชาเราเนี่ยจะสอนเพียงแค่2แผ่นภูมิเท่านั้นนะคะ ก็จะมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิกระบวนการในการทำงาน Operation Process Chart นะคะแล้วก็แผนภูมิกระบวนการในการไหล Flow Process Chart นะคะซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยนิสิตจะได้ลงมือทำเนาะในการเขียนนะคะแต่ว่าอยากให้นิสิตเนี่ยไม่ต้องตกใจเนาะก็คือเดี๋ยวเรา จะมีการเวิร์กช็อปกันในคลาสนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเวิร์กช็อปกันในคลาสแล้วก็จะให้นิสิตเนี่ยได้ทําการเขียนแผนภูมิกระบวนการในการทํางานแล้วก็แผนภูมิกระบวนการไหลของระบบที่เป็นปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้เราทากันเป็นกลุ่มแล้วนะคะก็สบายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อ สำหรับแผนภูมิกระบวนการนะคะหรือว่าแผนภูมินะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำงานตัวโอเป a เรชั่น o c e s s s h h r r t นี้นะคะก็จะมุ่งเน้นนะคะให้เห็นถึงขั้นตอนนะคะในการผลิตนะคะตั้งแต่ตัววัตถุดิบเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่สายการผลิตจนสิ้นสุดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะโดยเราจะมาทำการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเนี่ยของวัตถุดิบเนี่ยทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขน การตรวจสอบนะคะการทํางานบนเครื่องจักรนะคะการประกอบชิ้นส่วนนะคะจนออกมาเป็นตัว ผลิตภัณฑ์หรือว่าชิ้นส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางทีนิสิตอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์เราไม่ได้ทําการผลิตอะไรจริงๆการ,รแปลรูปนะคะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะก็นับเป็นกระบวนการเนาะในการที่จะทําการผลิตวัตถุดิบเนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการได้หรือถ้าเปรียบเทียบเนาะการทํางานในฟาร์มนะคะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เราคิดที่จะทําการปลูกเนาะเราเตรียมดินเรา ไปสั่งตัวพันธ์มาเราทำการหวานมเมล็ดพันธ์ลงไปในดินเนาะเราต้องเฝ้าดูแลบำรุงรักษานะคะจนเราเก็บเกี่ยวได้ส่งไปจนถึงมือผู้ ซื้อของเรานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือเป็นกระบวนการในการผลิตที่อยู่ในฟาร์มก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเนาะว่าเราเองเนี่ยก็จะทำการเขียนนะคะแสดงขั้นตอนเนาะตั้งแต่ต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นนะคะก็ไม่ ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะดูส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเราเก็บอย่างละเอียดนะคะว่ามีกระบวนการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งอาจจะเป็นการบันทึกขั้นตอน,นอของสินค้าชนิดเดียวภายในแผนกหนึ่งแผนกนะคะหรือว่าจะเป็นการบันทึกสินค้าเนี่ย,ลยหลายๆชนิดนะคะภายในแผนกต่างๆพร้อมกันก็ได้อันนี้เราแตกความถนัดแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ก็แนะนำนะว่ามือใหม่ก็เขียนทีละชนิดนะคะภายในแผนก แผนกหนึ่งก่อนนะคะอ่าแล้วก็ดูซิเอ๊ะจบหรือ,อยังอ่าถ้าจบแล้วส่งไปไหนอะไรยังไงก็ได้หรือถ้าบอกอาจารย์อาจารย์หนูไม่ถนัดเลยหนูรู้สึกว่าสินค้าชนิดเนี้ยอาจจะถูกส่งไปแผนก A แผนก B แผนก C แล้วกลับมา A อีกเลยแบบนี้นะคะมันมีการไหลไปไหลกลับอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เลยเนาะว่าเราจะถนัดเขียนเนี่ยอย่างไรนะคะว่าเราจะ ดำเนินการอย่างไรก็ลองฝึกปือดูนะคะแต่ว่าแรกๆก็แนะนําว่าเอ้ลองเขียนสินค้าชนิดเดียวก่อนนะคะ,ะแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับลายแผนกอะไรอี้ก็พอเขียนง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นหลายๆชิ้นเนาะหรือผ่านกระบวนการหลายๆกระบวนการโดยที่เป็นสินค้าหลายๆชนิดเนี่ยพอเราไม่ได้โฟกัสเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดนะหรือความยากในการเขียนขึ้นมาได้เราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องดูชิ้นไหนเป็นหลักนะคะในเบื้องต้นก็อาจจะดูชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือการแสดงรายละเอียดเนาะเราอาจจะใช้รูปแบบของการใช้โฟกัสก็ได้นะคะ เป็นการแสดงโดยที่เราใช้กล่องในการระบุคําบรรยายภายในกล่องนะคะหรือว่าเราจะเขียนเป็นแผนภาพก็ได้นะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างเนาะของแผนภูมิกระบวนการการผลิตมาให้ดูในที่นี้นะคะถ้าเกิดวันนี้สิทธ์ดูด้านซ้ายบนนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะการเขียนเนาะจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2ไปเรื่อยๆนะคะนิสิตก็เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้รูปแบบของการเขียนโฟลชาร์ตได้นะคะหรือ ด้านซ้ายล่างนะคะแน่นอนเราก็สามารถที่จะใช้รูปภาพเนาะเข้ามาแทนนะคะโดยอาจจะให้เห็นรูปภาพของเครื่องจกักรเนาะทำจำลองนะคะแล้วก็เขียนให้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ฝั่งขวามือนะคะก็อย่างที่บอกก็ใช้เชิงสัญ,ญลักษณ์เลยเนาะโดยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานทัวท่วๆไปที่เอ๊ะใครเห็นแล้วก็พอจะ เห็นได้ว่าเดาได้ว่าเกระบวนการเนาะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยจะเป็นกระบวนการอะไรประมาณไหนนะคะซึ่งในที่นี้นะส่วนตัวอาจารย์นะคะอาจารย์ก็แนะนำนะคะแล้วก็จะดำเนินการเนาะในการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็ขั้นที่หนึ่งเนาะก็จะมีการเขียนโฟลชาร์ตนะคะ,ะแล้วถัดมาเดี๋ยวเราจะมีการจำลองนะคะสถานการณ์เนาะของกรณีศึกษาที่เราทำนะคะ ก็จะทำลองออกมาเป็นภาพนะคะก็พยายามจะให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดอ๋อก็จะได้เขียนประมาณนี้นะคะร่วมกันในห้องนะคะตอนที่เราเรียนออนไซต์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเขียนแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีงานอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่างานที่เขียนในส่วนที่เป็น process chart เนี้ยจะเป็นงานกลุ่มนะคะเราจะเขียนหลังจากที่เราเจอกันแล้วก็เวิร์กช็อปกันนะคะแล้วเราค่อย เขียนนะคะแล้วหลังจากที่คุณเขียนเสร็จนะเราก็จะกลับมาเรียน,นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการ improve กระบวนการเดี๋ยวเราว่ากันตอนที่เราเจอในคลาสที่เป็น On-Site นะคะซึ่งแผนผังหรือว่าแผนภูมิกระบวนการการทำงานแบบ Operation Process c h a r t นะคะก็มีแนวทางในการวิเคราะห์ก็คือว่าเราจะทำการศึกษากระบวนการนะคะตั้งแต่ ้นจนจบเลยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสุดจ้นสุดของกระบวนการโดยเรามุ่งเน้นเนี่ยให้เกิดความชัดเจนนะคะมีการระบุกระบวนการในการทํางานหลักนะคะเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะทําการเรียงลําดับขั้นตอนของการทํางานได้นะคะส่วนที่3เองเราจะทําการระบุจุดที่มีการนําชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบหรือมารวมหรือเกิดการโอเปเรต ก็คือมีการปฏิบัติงานบางอย่างนะคะแล้วที่สําคัญคือจะต้องมีการระบุชื่อผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้นะจุดสิ้นสุดของกระบวนการด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะแนวทางในการที่จะทําการวิเคราะห์นะคะแผนภูมิกระบวนการในการทํางานถัดมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะที่เราจะได้จากแผนภูมิกระบวนการการผลิตนะคะซึ่งแผนภูมิกระบวนการการผลิตหรือว่าแผนภูมิกระบวนการการทำงานเนี่ย ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยเห็นแล้วก็ได้แผ่นภูมินะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการวิเคราะห์นะคะโดยเป็นจุดเริ่มต้นแหละพูดง่ายๆก็คือว่าโฟลชาร์ดเนี่ยที่เราได้จะทําให้เรามองเห็นกระบวนการในการไหลของขั้นตอน1 2ึ่งสสาีห้า เราก็จะนําไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็เขียนแผนภ<ๆ>ูมิในทุกประเภทได้ทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของกระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทาให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่ต้องการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตในภาพรวมได้เราก็ใช้ประกอบนะคะการบรรยายภาพรวมของกระบวนการแล้วก็นําไปสู่การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเกิดความเข้าใจรูแปแบบที่ตรงกรันถัดมาแผนภูมิกระบวนการการไหลนะคะอ่า หรือว่าตัวตัว flow process chart นะคะแผนภูมินี้จะใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการไหลนะคะของวัตถุดิบชิ้นส่วนพนักงานและอุปกรณ์ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพร้อมๆกันนะคะโดยเราเองเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน5ตัวนะคะที่กำหนดโดย ASME นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะกำหนดเนี่ยทั้งหมด5ตัวด้วยกัน ก็สำหรับสัญลักษณ์ที่1นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปในลักษณะที่เป็นวงกลมเนาะในที่นี้นิสิตก็เห็นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะ วงกลมนี้นะคะก็มีความหมายนะคะในเรื่องของโอเปเรชันหรือเป็นสัญลักษณ์นะคะที่บ่งบอกให้รู้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติการโดยหัวใจสำคัญนะคะในส่วนนี้เนาะก็คือว่าทุกครั้งนะคะที่เราจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือว่าเป็นโอเปเรชันเราจะนับเมื่ออะไร เราก็จะนับเมื่อมีการเปลี่ยนคุณสมบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางเคมีหรือว่าทางฟิสิกส์นะคะของ วัตถุนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอ peration หรือแม้แต่การประกอบชิ้นส่วนนะคะการถอดส่วนประกอบออกนะคะเราก็นับเป็นการโอ peration เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่การเตรียมวัตถุดิบนะคะเพื่อให้สามารถทำงานในขั้นต่อไปได้นะคะซึ่งเราจะมีทั้งการวางแผนการคำนวณการให้คำสั่งนะคะหรือแม้แต่การรับคำสั่ง นะคะก็นับเป็นโอ per ation ทั้งสิ้นนะคะหรือแม้แต่นะคะอะไรก็ตามที่เรามาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนะคะล้วนแล้วแต่ที่จะนับนะคะเป็นเรื่องของโอ per ation หรือเป็นเรื่องของการปฏิบัติการทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้นะคะในตัวอย่างด้านล่างเนาะนิสิตก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเกิดสูนติว่าเรามี อะไรกลมๆสักอย่างหนึ่งนะคะเสมือนเป็นวัตถุดิบขนาดใหญ่ทรงกลมนะคะเราก็สามารถที่จะทําการโอเปเรชันหรือทําการดําเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอกตะปูนะคะนี่เราอาจจะตอกตะปูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือนะคะหรือแม้แต่นะคะเราทําการผสมผสานนะคะเรื่อยให้มันกลมอะไรประมาณนี้นะคะก็นับเป็นโอเป a เรชันนะคะหรือแม้แต่การเจาะรู อื่นใดก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของโอเปอเรชันอย่างที่จันบอกเนาะหัวใจสำคัญของการโอเปอเรชันเลยก็คือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินะคะมีการประกอบถอดชิ้นส่วนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะนับเป็นเรื่องของโอเปอเรชันนั่นเอง คราวนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะในสัญ,ญลักษณ์ที่2นะคะเมื่อคู่กลมๆที่เห็นเป็นโอเปเรชันอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่าโอเปเรชันน่ะก็คือการปฏิบัติงานหรือการแปลเปลี่ยนรูปนะคะหรือรูปร่างเนาะของวัตถุเนาะในลายการผลิตแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองเป็นทางการเกษตรเราเนาะมองง่ายๆนะคะมันก็คือการ แปรรูปนะคะเรามีวัตถุดิบมาอาจจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะแล้วเราจะทําการแปรรูปเนาะแปลเปลี่ยนเช่นเราจะทําเป็นสับปะรดกระป๋องลรวมีสับปะรดสดอยู่เราก็สามารถที่จะเอาสับประรดเนี้ยที่เป็นวัตถุดิบพอเราทําการปลอกเปลือกแน่นอนเราเรียกมันว่าโอเปเรชั่นเราทําการหัน่นเห็นไหมเปลี่ยนจากรูปทรงที่เป็นผลก็กลายเป็นชิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะนับเป็นโอเปเรชั่นทั้งสิ้นคราวนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์ที่2กันนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ ที่สองนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะตรวจสอบทําให้เราทราบนะคะว่าณนะตอนนี้คุณสมบัติคุณลักษณะหรือคุณภาพหรือว่าปริมาณนะคะของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทําการผลิตหรือที่เรากําลังทําการแปลรูปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า inspection นะคะ inspection ในที่นี้นะคะบางครั้งนะคะสี่เหลี่ยมที่เราเห็นนี้นะคะอาจจะแทนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัว I นะคะก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะเจอในรูปแบบใดแต่ว่าให้รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้ามันคือ inspection ก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะคะก็ตรวจสอบในเรื่องของคุณลักษณะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพหรือแม้แต่ปริมาณน,นะคะอย่างตัวตัวอย่างด้านล่างนะคะที่จัน ให้เห็นสีส้มๆนี้คุณจะเห็นว่าแท่งสี่เหลี่ยมนี้ความหมายคืออะไรแท่งสี่เหลี่ยมมีความหมายก็คือว่าเราจะมีการระบุให้ทราบว่ามันคือการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพนะคะอาจจะตรวจสอบตั้งแต่เป็นวัตถุดิบเนาะว่ามีคุณภาพเนาะแล้วก็ปริมาณนะคะถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมตามข้อตกลง ที่กาหนดเอาไว้ตอนเรารับสินค้าในส่วนที่เป็นวัตถุดิบหรือไม่จํานวนเป็นยังไงถูกต้องหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการอ่านมาตรวัดเนาะมาตรวัดต่างๆนะคะเช่นมาตรวัดไอ้น้ําบนหม้อไอ้น้าอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันถูกต้องนะคะเป็นไปตามปริมาณที่เราต้องการหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่การตรวจนะคะในเรื่องของแบบนะคะที่เราจะทําการพิมพ์นะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมันถูกต้องตาม Information ที่เราต้องการไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราเรียกมันว่า inspection ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อดูลักษณะของวัตถุตรวจสอบคุณภาพปริมาณนะคะเป็นการ QC นั่นเองนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามที่เราได้คิดหรือว่าได้กำหนดเอาไว้ในแผนหรือไม่นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ inspection ขัดมาค่ะอ่าเห็นหัวลูกศรแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะหัวลูกศรแบบนี้มันคืออะไรมันคือ transportation ค่ะสำหรับ transportation นะคะหรือว่าการเคลื่อนนะเคลื่อนอะไรเคลื่อนย้ายเนาะเป็นการเคลื่อนย้ายนะคะ เคลื่อนย้ายเป็นการเคลื่อนที่นะคะหรือแม้แต่เป็นการขนส่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นนะคะก็คือรูปลูกศรน,นี้นะคะรูปลูกศรน,นี้นะคะก็จะมีคําจํากัดความสําหรับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปลูกศร,รน,นะคะก็คือเราจะใช้ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง นะคะหรือแม้แต่พนักงานเดินนะคะเป็นการบอกทิศทางนะคะว่าเอ๊ะทิศทางที่เราเดินทิศทางที่เรากําลังเคลื่อนที่นะคะเรามีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากจุดใดไปจุดใดนะคะแล้วก็มีทางใกล้ไกลอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็จะใช้รูปลูกศรแสดงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบนะคะเราอาจจะมีรถเข็นหรือใช้ วัสดุอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เคลื่อนย้ายสามารถบรรทุกนะคะของที่เป็นวัตถุดิบที่เคลื่อนย้ายอยู่ในคลังสินค้าหรือ เคลื่อนย้ายอยู่ในส่วนของลายการผลิตของเรานะคะเดี๋งวเช่นเราแปรรูปเมื่อครู่เนาะอย่างที่บอกเนาะอย่างสับป,ปะรดเองเนี่ยพอเราทําการล้างสับป,ปะรดเรียบร้อยสูงนะคะเอามาทั้งผลเลยล้างสับป,ปะรดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องทําการเคลื่อนย้ายเนาะเพื่อที่จะไปใส่เครื่องปอกสับป,ปะรดหรือเราจะไปอยู่ในกลุ่มแรงงานที่จะทํากรอนปอกสับป,ปะรดนี้เราก็ต้องมีการใส่คอนเทนเนอร,ร,ร์รถคงรถเข็นแล้วก็เอ่ะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบของเรา นะคะหรือเราอาจจะไม่ได้ย้ายโดยการใช้คนใช้รถเข็นหรืออะไรใดๆก็ตามเราอาจจะใช้เป็นคอนเวนเยอร์ก็ได้นะคะก็เป็นลนักษณะเหมือนคล้ายๆกับระบบรางเนาะให้ทําการเคลื่อนที่นะคะอัตโนมัติอาจจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำหรือจะเป็นคอนเวนเยอร์แบบอัตโนมัติมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยก็สามารถทําได้นะคะหรือแม้แต่จะใช้คนนะคะในการที่จะยกหามแบบ ย้ายเดินไปที่ต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของ transportation เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็นรูปลูกศรน,นะคะซึ่งหัวลูกศรจะบอกทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วยถัดมาค่ะเราเห็นลักษณะคล้ายๆกับรูปตัวดีเลยเนาะสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆรูปตัวดีนี้นะคะคืออะไรสัญลักษณ์นี้นะคะก็มาจากคําว่า delay นะคะ delay หรือว่าการคอยนะคะหรือว่าอะไรที่มันจะต้องมีการพักเก็บ นะคะแต่การพักเก็บนั้น,นเป็นการพักเก็บแบบชั่วคราวในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัติงานเป็นการรอคอยนะคะเพื่อที่จะทํางานนะคะในขั้นต่อไปเช่นอย่างที่เมื่อครู่อาจารย์บอกว่าเรากาลังจะทําสับลดกระป๋องเนาะพอเราได้วัตถุดิบเนาะจากเกษตรกรหรือซัพพลายเออร์มาเป็นผลสับลดเนาะผลสับลดก็จะถูกวางกองเอาไว้ พอเราจะเริ่มทําการผลิตเราก็จะผลสับปะรดนั้นน่ะไปทําอะไรเอาไปล้างในระหว่างที่วัตถุดิบนั้นอรอล้างเนี่ยเราก็เรียกว่าการคอยคอยเพื่ออะไรคอยเพื่อจะทํางานในขั้นต่อไปหรือเราเอาไปล้างเรียบร้อยเราก็เอาสับปะรดนั้นเป็นไงคะล้างเสร็จเราก็วางกองวางกองวางกองเพื่อรอรออะไรคะรอเข้าเครื่องในกระบวนการต่อไปเออในกระบวนการต่อไป ซึ่งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า d ีเลยนะคะก็คือการคอยนะคะ การคอยหรือว่าการรอคอยนะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเราอาจกําลังจะขนของเนาะของของเราเป็นไงคะนี่อยู่ใน,นะคอนเทนเนอร์นะหรือว่าอยู่ในรถเข็นนะคะรอลิฟต์อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการคอยนะคะเป็นเวทงเหมือนทันนะคะหรือแม้แต่วัสดุที่อยู่ในรถบรรทุกนะคะของของเรานะคะหรือว่าเราวางเอาไว้บนโต๊ะหรืออะไรใดๆก็ตาม เมื่อไรก็ตามที่ต้องมีการรอเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะเราก็เรียกว่าการรอคอยนะคะหรือว่าการคอยก็เป็นเวท ting เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่กระดาษเนาะที่เรากําลังจะรอยื่นเอกสารลงนงลงนามหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็นับ เป็นการรอนะคะเกิดการดีเลย์ขึ้นนะคะพอพูดแค่นี้เนาะเรารู้เลยว่าอ้อาจารย์ทั้งนี้เห็นภาพชัดเลยอีกหน่อยนะเดี๋ยวพอเราทำการวิเคราะห์กระบวนการในการผลิตเนาะเรานอกจากจะดูโอเปอเรชั่นตัวโอของเราเนาะดูการปฏิบัติงานในการแปลงรงแปลรูปแล้วเนาะเรามีการ transportation นะคะ t r a n s p o r t a t i o นเราเป็นรูปลูกศรถูกไหมเรามีการ i n s p e c t i o นมีการตรวจสอบเนาะคุณลักษณะถูกต้องสมบูรณ์ได้คุณภาพได้จำนวนตามที่เราต้องการหรือเปล่านี่ มีการรอคอยด้วยมีดีเลย์แล้วการมีดีเลย์เรารู้เลยว่าอะไรรู้เลยอ๋ออาจารย์อีกหน่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเราควรจะต้องตัดกระบวนการนี้ทิ้งเราควรจะต้องมีการตัดดีเลย์ทิ้งนะคะ เราไม่ควรให้มีดีเลย์เกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่ควรมีดีเลย์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะทําให้เราเสียเวลาเสียแรงงานเสียต้นทุนโดยใช้เหตุนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีดีเลย์เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะทําการวิเคราะห์กระบวนการเนาะเราก็จะพบว่ากระบวนการไหนก็ตามนะคะที่เกิดการคอยเนาะเราก็ต้องพยายามลดขั้นตอนนั้นนะคะเพราะขั้นตอนที่เป็นการดีเลย์นะคะเราจะถือว่ามันเป็นเวส์นะมันควรที่จะต้องทําการทาอะไรมันควรจะต้องทําการ ตัดหรือขจัดความสูญเปล่านะคะออกไปจากระบบเพื่อที่จะทําให้เกิดการลดต้นทุนหรือเกิดต้นทุนที่ต่ําที่สุดให้ได้นะคะหรือพยายามใช้ต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่าให้ได้มากที่สุดเนาะอ่ะถัดมานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมควมม่ำแหมคุ้คุณนะคะสามเหลี่ยมคว่ำที่เห็นอันนี้นะคะชัดเจนเลยเนาะสามเหลี่ยมคว่ำนี้เราเรียกมันว่า storage นะคะ storage มีหน้าที่หลักๆเลยก็คือเรื่องของการเก็บ นะคะถ้าในกรณีที่เป็นดีเลย์มันจะเป็นการเก็บในลักษณะที่เก็บแบบชั่วคราวรอเข้ากระบวนการต่อไปเราเรียกดีเลย์แต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นรูปสามเหลี่ยมควม่ำๆแบบนี้นะคะเราเรียกมันว่าการเก็บการเก็บในลักษณะแบบนี้จะเป็นการเก็บไว้ในสถานที่ที่มันถาวรเก็บเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อรอการสั่งหรือมีคําสั่งให้มีการเคลื่อนย้าย อย่างเช่นการเก็บชิ้นส่วนต่างๆอะไรดําเป็นต้นนะคะพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเก็บเราทําการได้วัตถุดิบมายังไม่ทําการผลิตเราก็เก็บเอาไว้ก่อนเราจะเก็บที่ไหนได้บ้างเนาะเราก็อาจจะเก็บได้ตั้งแต่เราอาจจะมีถังเนาะหรือเราอาจจะมีลักษณะเป็นไซโลเพื่อทําการเก็บ เนาะในส่วนที่เป็นวัตถุดิบนะคะก็ได้เนาะหรือเราจะเก็บในสตนะ็อกเนาะในสแต็กต่างๆเนาะที่เป็นชั้นนะคะให้เราสามารถที่จะทําการเอาของเนี่ยขึ้นไปวางได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเนาะก็คือเราจะเก็บเนาะทั้งส่วนที่เป็น raw material นะคะ raw material ก็คือเก็บตั้งแต่ตัวที่เป็นตัววัตถนะุดิบเนาะหรือแม้แต่การเก็บอะไรเก็บตัวที่เป็น f i n i s h product ออซึ่งทั้งสองนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะทำการเก็บเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อรอส่งนะคะหรือเก็บเพื่อรอเข้ากระบวนการอันนี้ก็หรือถ้าเกิดเป็นเอกสารก็เก็บเข้าลรินชกักหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะน,นี้ก็จะเป็นมีลักษณะของการเก็บที่เป็นแบบถาวรเนาะอาจจะเก็บเป็นพาเลทซ้อนๆกันเก็บเป็นชั้นหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะเพื่อรอแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเก็บ เพื่อที่จะส่งหรือเข้าสู่กระบวนการหรือเพื่อนำส่งหรือว่าส่งให้กับลูกค้านะคะที่มีการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นตามคำสั่งนะคะที่ลูกค้าสั่งมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆเนาะของสัญลักษณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ process chart นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สัญลักษณ์ด้วยกัน สำหรับ5สัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์แรกเลย สัญ,ญลักษณ์ที่1ของเราเป็นยังไงอ่าสัญ,ญลักษณ์ที่1ของเรานะคะก็มีลักษณะเป็นกลมๆเนาะก็เป็นตัวหน้าของคําว่า operation ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตนะิเนาะรูปทรงรูปร่างทางเคมีถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆมันก็คือการแปลรูปการเปลี่ยนสภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเอาเปลือกออกเราจะหัน่นนะคะหรือเราจะอบหรือทําให้มีการเปลี่ยนสี หรือกลิ่นหรืออะไรใดๆก็ตามพวกนี้เรานับเป็นโอเปอเรชันทั้งหมดนะคะถัดมาสัญลักษณ์ที่2นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามองดีๆเนาะมันก็คือ Inspection ก็คือตัว I แล้วเราก็เอาตัว i อแอบวางตะแคงก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบคุณลักษณะนะคะตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบป,ปริมาณนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น t Transportation ล่ะชัดเจนมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย จากจุด1ไปอีกจุดหหรือแม้แต่คนงานแรงงานที่เราใช้พนักงานของเราแม้แต่มีการเดินเคลื่อนที่เราก็ใช้ transportation นะคะก็เป็นลูกศรถ้ามองดีๆตัวทีนี้ก็คล้ายๆลูกศรน,นั่นเองนะคะถัดมาสัญลักษณ์ที่4ที่เราต้องจําให้ได้เลยก็คือเรื่องของ delay เนาะ delay คืออะไร delay คือการรอคอยนะคะการคอยในยที่นี้คอยอะไรนะคะก็คือ เก็บเอาไว้ชั่วคราวเพื่อรอที่จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปหรือขั้นตอนต่อไปเป็นการรอคอยนะคะการรอคอยในที่นี้อาจจะมองทั้งวัตถุดิบอาจจะมองทั้งคนมองทั้งอุป,ปกรณ์มองทั้งเครื่องจักรได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนาะที่อยากให้ทุกคนจําได้ก็คือสำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่5นะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเมื่อครู่เนี่ยแอบเช็ค เทปนะคะปรากฏว่าสัญ,ญลักษณ์ที่5เนี่ยมันหลุดไปนะคะอาจารย์ก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะมีการอัดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับสัญ,ญลักษณ์ที่5นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมความที่นิสิตเห็นเนาะก็จะเป็นเรื่องของ Storage หรือว่าการเก็บนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นการเก็บแบบถาวรน,นะคะก็จะออรอจนกว่าจะมีการ คำสั่งนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะในที่นี้เนี่ยในส่วนของ storage นะคะที่จะใช้ในการเก็บนะคะ เราก็สามารถที่จะเก็บได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราจะทำการเก็บเนาะในส่วนนี้นะคะเราอาจจะเก็บในรูปของ raw material นะคะ raw material ก็คือเรื่องของเราจะทำการเก็บในเรื่องที่เป็นวัตถุดิบก็ได้นะคะหรือเราจะเก็บในส่วนที่เราเรียกว่า f i n i s h goods ก็ได้หรือว่า finished product ก็ได้สำหรับตัว finished product นะคะก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะคะที่พร้อมจะนาส่งให้กับลูกค้านะ หรือในบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้เก็บตัวที่เป็นวัตถุดิบนะคะหรือเราอาจจะไม่ได้เก็บตัวที่เป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราก็สามารถที่จะทําการเก็บในรูปแบบที่เรียกว่าวิบนะคะ,ะรูปแบบที่เรียกว่าวิบปรากฏเขียนไม่ติดนะคะรูปแบบที่เรียกว่าวิบเดี๋ยวจันใช้ตัวตัวน้อยนี้ก็ได้ค่ะตัว เก็บอีกหนึ่งรูปแบบเนาะนอกจาก1นึ่ raw mat สองเป็น finished product 3ก็เป็นแบบ w i p นะคะ w i p ในที่นี้นะคะย่อมาจากคำว่า work work in process นะคะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปนะคะมันเตรียมพร้อมที่จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ยังคงเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการนะคะสินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการ อาทิเช่นเวลาคุณไปซื้อเตียงนอนเนาะเตียงนอนเนี่ยพอคุณไปซื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารอประมาณ15วันหรือ30วันโดยที่คุณสามารถที่จะทําการเลือกสีเตียงได้สมมติอย่างเงี้ยถามว่าเวลาที่เขาผลิตเตียงเวลาคุณสั่งปุ๊บเขาจะมาเลื่อยไม้อะไรอย่างนี้เลยไหมไม่ไหรอกจริงๆ,ๆแล้วอะเขาก็จะทําขาเตียงเอาไว้ทําตัวเตียงหัวเตียงเอาไว้รอคุณสั่งสีแล้วก็ค่อยลงสีลักษณะในการเก็บ นะคะของของขาเตียงตัวเตียงอะไรใดๆก็ตามนะคะเขาก็จะขึ้นรูปเอาไว้แล้วทําการเลื่อยทําการตัดให้พร้อมนะคะแล้วพอคุณออเดอร์มาปุ๊บค่อยทําการลงสีซึ่งของที่คุณเตรียมหรือของที่คุณจัดเตรียมเอาไว้อันนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะพอได้ออเดอร์มาก็ใส่สี ตอนที่เขาเก็บไม้นะคะเป็นแผ่นๆเนาะเตียงก็จะประกอบไปด้วยไม้สี่ด้านมีพื้นเตียงมีขาเตียงเนี้ยแต่ละส่วนเนี่ยก็จะถูกแยกเก็บเอาไว้ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บแบบกึ่งๆึงถาวรน,นะคะเพื่อที่ว่ารอมีการสั่งซื้อหรือมีคําสั่งก็จะย้ายออกมาสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการการผลิตต่อไปได้แต่ว่าลักษณะของการเก็บ แบบ storage เนี่ยก็จะเก็บนานกว่าไม่ใช่แบบเก็แบบแปบบ๊แบๆบเพื่อจะรอเข้าสู่กระบวนการต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าตัว storage นะคะก็อยากให้นิสิตเนี่ยสามารถที่จะทำการแยกแยะนะคะตัว operation inspection transportation delay แล้วก็ storage ให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราทำการเขียนแผนภูมิกระบวนการการไหลนะคะเราก็จะได้สามารถจำแนกนะคะลักษณะ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะสามารถที่จะทําการลดละเลิกอะไรส่วนตรงไหนได้บ้างนะคะเพื่อที่จะทําการดูให้กระบวนการในการผลิตเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดต้นทุนทั้งแรงงานคนทั้งเวลาแล้วก็เงินที่จะต้องใช้ในการลงทุนนะคะสําหรับ EP นี้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าพอมันยาวมากๆนะคะเครื่องก็จะเริ่ม มีเออร์เลอร์เล็กน้อยนะคะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ